กราบเรียนท่านประธานวุฒธธิสภาที่เคารพกระผมพลเอกสราวุฒิชลออยู่สมาชิกวุฒิสภาประธานคณะอนุกรรมธิการพิจารณาศึกษาติดตามเสนอแนะด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสืบเนื่องจากคณะกรรมธิการการพลังงานวุฒิสภาได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมธิการด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน ดำเนินการพิจารณาศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนแผนระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะสังกฤษสมาร์ทกฤิดของประเทศไทยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั้นคณะอนุกรรมธิการจึงได้พิจารณาศึกษาโดยเริ่มจากศึกษาโครงข่ายสมาร์ทกฤิดของต่างประเทศและจากแผนแม่บทการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของประเทศไทย พศ2558ถึง25 2579ซึ่งได้แบ่งการพัฒนาออกเป็น4ช่วงได้แก่ระยะเตรียมการด้านนโยบายครอบคลุมช่วงปี2558ถึงปี2559ระยะสั้นพัฒนาโครงการนำล่องครอบคลุมช่วงปี2560ถึงปี2564และ ระยะที่3ระยะปานกลางซึ่งเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานครอบคลุมช่วงปี2665ถึงปี2574และ4ระยะยาวระยะเริ่มทดสอบใช้ระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดเต็มรูปแบบครอบคลุมช่วงปี2 7 5ถึงปี2579โดยมีสาระสำคัญของการพัฒนาคือ การพัฒนาตามแนวทาง5เสาหลักประกอบด้วยเสาหลักที่1การตอบสนองด้านโหลดเป็นอุปสงค์ของผู้ใช้ไฟฟ้าและระบบบริหารจัดการพลังงานเสาหลักที่2การพยากรณ์ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียนเสาหลักที่3ระบบไมโครกริดโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กและโพซูมเมอร์ ผู้ผลิตโดยผู้บริโภคทั้งใช้และขายไฟฟ้าเสาหลักที่4ระบบกักเก็บพลังงานและเสาหลักที่5การบูรณาการรถยนต์ไฟฟ้าและยังได้พิจารณาศึกษาถึงปัญหาอุปสรรคและผลกระทบของการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะสมาร์ทกริดโดยมีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลประกอบด้วย 1. สำนักงานโนโยบาย และแผนพลังงานได้มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับกร,กรอบทิศทางและนโยบายการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอาัจฉริยะของประเทศในภาพรวมตามแผนงานด้านระบบโครงข่ายไฟฟ้าอาัจฉริยะสมาร์ทกริดสองสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการดำเนินกิจกรรมโครงการและความคืบหน้าในการดำเนินการซึ่งมีความเกี่ยวข้องในด้านกฎหมาย สหน่วยงานที่มีหน้าที่ปฏิบัติประกอบด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าในการดําเนินการโครงการต่างๆซึ่งถือกวาหนดไว้ในแผนงานและปัญหาอุปสรรคต่างๆจากการดําเนินงาน 4. บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจํากัดได้มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของบริษัท ที่สามารถจะพัฒนาระบบและจัดทำดิจิทัลแพลตฟอร์มได้ 5. ห,หน่วยงานภาคเอกชนอาทิเช่นบริษัทการกุลเอนจิเนียริงจำกัดมหาชนและบริษัท PCPG มหาชนได้มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะสมาร์ทกริดและการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนตลอดจน ตั้งข้อสังเกตต่อการทำงานของหน่วยงานภาครัฐนอกจากนี้ยังได้ข้อมูลที่สำคัญจากการศึกษาดูงาน4แห่งด้วยกันประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ทกริดเทคโนโลยีมหาวิทยาลายัยนเรศวร2โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมากสังเกตมโครกริด3โครงการระบบ บริหารจัดการพลังงานในพื้นที่เขตของเตยของการไฟฟ้านครหลวงและ 4. บริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนโดยข้อมูลต่างๆที่ได้กล่าวไปแล้วเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการนำไปประกอบการพิจารณาศึกษาเพื่อวิเคราะห์ซึ่งผลการพิจารณาศึกษาพบว่าระบบโครงข่ายไฟฟ้าอาัจฉริยะสมาร์ทกริดคือระบบที่จะเข้ามาช่วย ในการบริหารจัดการการใช้พลังงานหมุนเวียนในภายในประเทศให้มีสิิสถีรภาพและช่วยแก้ไขปัญหาความไม่มั่นคงของระบบไฟฟ้าในประเทศซึ่งระบบดังกล่าวได้มีการนำมาปรับใช้ในประเทศผ่านการจัดทำเป็นแผนงานด้านระบบสมาร์ทกริดแต่การพัฒนาระบบสมาร์ทกริดในช่วงระยะเตรียมการและระยะสั้นนั้น ยังมีปัญหาอุปสรรคในหลายด้านอาทิเช่น1ด้านเศรษฐศาสตร์2ด้านความมั่นคง3ด้านเทคโนโลยี4ด้านกฎหมายและ5ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งจากปัญหาอุปสรรคในด้านต่างๆนี้ได้ส่งผลให้การพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะสมาร์ทกริดในประเทศไทยไม่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและไม่สามารถพัฒนาระบบไฟฟ้าให้เกิด ความมั่นคงได้เท่าที่ควรทางอนุกรรมธิการจรึงได้มีข้อเสนอต่อการนำแผนงานด้านระบบสมาร์ทกริดในระยะต่อไปเพื่อปรับใช้แบ่งออกเป็นสองส่วนด้วยกันที่เสนอแนะคือส่วนที่หนึ่งข้อเสนอแนะหน่วยงานปฏิบัติและส่วนที่สองเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายซึ่งจะให้กระทรวงพลังงานพจารณาเนินการตามความเหมาะสมต่อไปกระผม ขอกราบอนุญ,ญาตท่านประธานวุฒิสภาให้ในายมาค้าค้าเจริญเลขานุก,การคณะอนุกรรมธิการพี่นาศึกษาติดตามและเสนอแนะด้านพลังงานทดแทนและอนุรักพลังงานเป็นผู้นําเสนอในรายละเอียดของรายงานต่อไปครับครับเชิญผู้ชี้แจง